เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวัชิโรตามางกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25 30เมษายน2564 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเ,อเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามากลสิริวิบูลราชากุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2548ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่ง ให้รุ่งเรืองโชช่วงและทรงได้รับการสถาปนาและเฉลิมพระนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชดมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562